สสข.4นำกมธ.ศาสนาสภาลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวบรวมความเห็นผู้นำชุมชนสืบสานวิถีท้องถิ่นสู่เส้นทางท่องเที่ยวเสนอรัฐผ่านกลไกรัฐสภานายข.4มามุส.ส.ปัตตานีเขต2พรรคพลังประชารัฐพ.ปรช.ในฐานะรองกรรมาธิการการศาสนาศิลปวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนำคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถานณมัสยิดกรือเซอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยมีนายอิริยะลาเตะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุและนางรอมือละมามุนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ให้การต้อนรับโดยคณะกรรมาธิการได้รับฟังประวัติของมัสยิดการดำเนินกิจกรรมต่างๆและรับทราบถึงความทรุดโทรมของมัสยิดกรือเซที่เริ่มเอียงเนื่องการเสื่อมสภาพตามกาลเวลานายคอซีกล่าวต่อว่าคณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมณศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนียวเพื่อรับฟังแนวทางการอนุรักษ์การสืบสานวัฒนธรรมและเยี่ยมชมศาลาสันติสุขเจ้าแม่ลิมกอเหนียวและยังได้ฟังบรรยายจากผู้นำศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการส่งเสริมศาสนาณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกด้วยคณะกรรมาธิการยังเดินทางไปยังมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีและได้รับฟังแนวทางการส่งเสริมกิจการทางศาสนาการผลักดันภาษามลายูอักษรยาวีขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจังหวัดปัตตานีกำลังเสนอภาษามลายูขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านภาษาและแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพหุวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังมัสยิดทรายขาวและวัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีรับฟังประวัติของมัสยิดและแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่โดยคณะกรรมาธิการได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปศึกษาแนวทางการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปศึกษาแนวทางการแก้ไขเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอาจารย์หญิงเดลิมิเรอร์รายงานปลายด้ำขวานชานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองสะท้อนทุกความจริงสู่โลกโซเชียลฟ้าทลายโจรนี่ก็เปรียบเสมือนนางเอกพระเอกนางเอกอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะคะค่ะก็อยากให้อาจารย์แนะนำว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยคุณสมบัติพิเศษเลยเนี่ยรักษาอะไรได้ดีที่สุดค่ะครับคงจะต้องพูดถึงคุณสมบัติของตัวสมุนไพรฟ้าทลายโจรซึ่งได้รับการบรรจุเป็นยาหลักแห่งชาติเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติจากสมุนไพรนะครับเพราะนั้นเขามีฤทธิ์ในการที่ช่วยเสริมภูมิกันแล้วก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายฉบับนะครับที่บอกว่าสามารถระงับยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้เป็นอย่างดีสามารถฆ่าเชื้อราได้แล้วก็สามารถที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้อีกหลายชนิดยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะที่ผมผ่านตามาก็คือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าในฟ้าทลายโจรนะฮะสามารถที่มีสารในการช่วยไปป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้นะเพราะนั้นตัวคุณสมบัติของฟ้าทลายโจรเนี่ยโดดเด่นมากที่เราได้รู้จักอย่างแพร่หลายอยู่แล้วแต่ผมได้พัฒนามาเป็นการใช้แบบภายนอกเช่นคนที่เป็นเชื้อรานะครับกากเกื้อนพวกนี้นะฮะสามารถที่จะใช้ฟ้าทลายโจรไปจัดการได้ครับแล้วส่วนตัวที่มีกลิ่นต่างๆกลิ่นตามจุดซ่อนเร้นพวกนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียฟ้าทลายโจรก็จะไปทำลายต้นตอแห่งการเกิดกลิ่นก็คือตัวแบคทีเรียเหล่านั้นทำให้กลิ่นเหล่านั้นลดน้อยลงหรือบางคนก็อาจจะไม่มีอีกต่อไปเลยสามารถที่จะใช้แทนสารเคมีต่างๆไม่เป็นว่าจะเป็นสารส้มหรือลูกกิ้งต่างๆที่เราใช้สิ่งเหล่านั้นไปแก้ปลายเหตุนะครับเอากลิ่นมาดับกลิ่นแต่ณฟ้าทลายโจรเนี่ยเอาตัวฤทธิ์ทางยาของเขาไปจัดการเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุแห่งกลิ่นครับทีนี้มีขอเป็นตัวแทนของสาวๆถามนะคะก็คือสำหรับผู้หญิงที่เป็นตกขาวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับจะสามารถที่จะให้เจ้าฟ้าทลายโจรนี้ช่วยได้ไหมคะจากการที่มีคนเอาไปใช้แล้วมาบอกเล่าเรานะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าหลายคนเอาไปใช้แล้วคือเดิมทีไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่เขาต้องการจะชำระล้างร่างกายเท่านั้นเองแต่ได้ชำระล้างทุกซอกทุกซอยก็ทำให้ไปใช้ในสุดซ่อนเร้นได้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเขาบอกว่าทำให้ตกขาวนั้นเขาหายไปคันบริเวณช่องคลอดหายไปแล้วเขาบอกโดยเฉพาะกลิ่นในรอบเดือนต่างๆเนี่ยหายไปด้วยนะฮะและแถมยังมีการมาบอกกล่าวกันว่าทำให้ทุกส่วนกระชับขึ้นมาด้วยครับอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะฮะสำหรับคุณสุภาพสตรีครับค่ะก็แล้วตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเชื้อรา
อยากจะสอบถามไปให้คุณแม่ๆค่ะ คือเด็กทารกปัจจุบันเนี้ยบางครั้งเขายังมีเขาเรียกอะไรนะคะที่จะเป็นขึ้นตามศีรษะครับก็เป็นเชื้อราแหละครับฮะครับก็ใช่ไหมคะใช่ครับที่เราพบนะครับเด็กที่อายุน้อยที่สุดคือทารก37วันทารก37วันเนี่ยเป็นกากน้ำนมซึ่งปัจจุบันก็มีเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่มากนะครับก็เอาฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับไปเช็ดให้แก้มน้องแล้วก็ล้างออกไม่ต้องทิ้งไว้นานนะฮะจากการที่เขามีใช้จริงและแจ้งมาก็ประมาณ5วันนะฮะกากน้ำนมที่แก้มเด็กน้อยก็หายไปของทารกครับที่ศีรษะก็สามารถได้หมดเลยครับได้เหมือนเราอาบน้ำเด็กทั่วไปเลยนะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ฟ้าทลายโจรเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษมากใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วแถมยังใช้ได้ทุกเพศทุกวัย